ครับก็มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของน้ําทุนหัวหรือเรียกอย่างว่าน้ําคร่ํานั่นเองนะน้ําทุนหัวหรือเรียกอย่างว่าน้ําคร่ําอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆนะครับจะออกมีรสเค็มเค็มกร่อยๆนี้เมื่อคั้นได้ประมาณ6เดือนน้ําคร่ําก็จะข้นเข้ากลิ่นแรงนะฮะกลิ่นสาบๆนะครับถ้ามันผิดปกติหรือวิปริตก็จะมีลักษณะเป็นน้ําคร่ําเป็นสีแดงนะปกติเขาจะต้องสีเหลืองอ่อนๆนะครับถ้าผิดปกติเมื่อไหร่จะเป็นสีแดงจำไว้นะฮะประโยชน์ของน้ำคร่ำทำอะไรก็คือป้องกันการกระทบกระเทือนจากของแข็งแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวถ่างให้มดลูกของตัวอยู่เสมอนะครับเด็กก็จะมีการหมุนตัวขยับตัวนะฮะได้สะดวกแล้วก็ช่วยหล่อลื่นนะฮะทารกด้วยนี้น้ำคร่ำเองเนี่ยก็ต้องมีปริมาณที่พอเหมาะนะถ้ามากเกินไปก็คือคำว่ามากเกินไปในที่นี้ก็คือปกติแล้วอยู่ที่ประมาณถ้ามากเกินไปก็คือหมายว่ามากกว่า2ขวดเบียร์หรือประมาณ2ขวดเบียร์หรือบางรายอาจจะ6ถึง7ถึง8ขวดเบียร์คือ1ขวดเบียร์ก็ประมาณ750ซีซีนะครับ2ขวดเบียร์ก็1,500ซีซีนะฮะท้องก็จะมีลักษณะนะฮะไม่ยาวรีก็จะกลมใหญ่นะฮะพอคําดูส่วนของทารกก็มักจะไม่ค่อยพบเพราะว่าน้ําคร่ํามันเยอะมันทําให้เราคําลําบากการฟังเสียงทารกก็ทําให้มีสิทธิ์ไม่ค่อยได้ยินนะฮะเพราะมันใหญ่มากเกินไปแล้วก็น้ําเยอะนี้เขาบอกว่าการที่น้ําคร่ํานะครับมากเกินไปตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้ทารกตาของทารกผิดปกติได้นะครับการที่น้ําคร่ํามากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันทําให้ตาของทารกนั้นผิดปกติได้การให้การดูแลนะครับพูดถึงการให้การดูแลของหญิงตั้งครรภ์นั้นผู้ที่มาฝากครรภ์เนี่ยนะตัวพวกเราเป็นแพทย์นะฮะก็ต้องมีการซักประวัตินะฮะซักประวัติประวัติอะไรได้บ้างอะไรประวัติแรกคือประวัติทั่วไปได้แก่ชื่อที่อยู่เชื้อชาติสัญชาติสมรสนานสมรสนะฮะอันนี้เป็นประวัติทั่วไปที่ยงที่อยู่นะครับเราก็ต้องบันทึกประวัติครอบครัวนะฮะก็ต้องถามไปถึงว่ามีประวัติโรคเลือดโรคพันธุกรรมไหมเพราะโรคบางอย่างก็สามารถสืบทอดมาถึงทารกได้ประวัติการเจ็บป่วยก่อนการตั้งครรภ์นะฮะการขาดสารอาหารเป็นยังไงอาหารการกินนะมีโรคประจําตัวอะไรบ้างโรคปอดโรคหัวใจโรคไตโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ต้องเช็คทั้งหมดนะต้องซักประวัติไว้ทั้งหมดนะประวัติการคลอดนะจํานวนการครั้งคลอดมากี่ครั้งได้ลูกที่เท่าไหร่วิธีการคลอดเป็นยังไงมีแท้งไหมนะจํานวนบุตรแล้วมีกระบวนการดูแลก่อนและหลังคลอดอย่างไรหรือทําหรือไม่อันนี้ก็ต้องซักละเอียดประวัติการมีฤดูนะก็ต้องถามว่าเวลามีฤดูแรกครั้งแรกเลยตอนวัยรุ่นน่ะมีเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วก็มีอาการก่อนที่มีฤดูจะมาหรือไม่มีการปวดรอบเดือนฤดูมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะก็ต้องถามโดยเฉพาะการถามว่าฤดูมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จะเป็นการประเมินการตั้งครรภ์ได้อาการผิดปกตินะเลือดออกทางช่องคลอดไหมบวมมือบวมเท้าไหมนะมีภาวะที่เสี่ยงต่อการตกเลือดสีเลือดหรือไม่นะครับนี่เวลาการนัดอันนี้ต้องจำไปสอบเลยนะครับการนัดการตรวจครรภ์ถ้าอายุครรภ์ได้ไม่ถึง28สัปดาห์นี้จะนัดตรวจทุกๆเดือนตรวจทุกเดือนนะครับแล้วก็ถ้าครรภ์ในช่วง28ถึง36จะนัดทุก2สัปดาห์ก็คือถี่ขึ้นเป็นเดือนละ2ครั้งนั่นเองถ้าครรภ์เกิน36สัปดาห์นี้ต้องนัดทุกสัปดาห์เลยนะก็นัดถี่ขึ้นหนีขึ้นนะครับการนัดการตรวจครรภ์ก็เพื่อดูอะไรบ้างก็ดูการตรวจเลือดตรวจหาเชื้ออันนี้ในแง่ของแผนปัจจุบันนะครับการตรวจปัสสาวะไข่ขาวน้ําตาลนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของแผนปัจจุบันที่เขาได้ต้องดูกันเพราะถ้าพบไข่ขาวก็อาจจะมีเสี่ยงต่อการครรภ์เป็นพิษนะความดันโลหิตเป็นยังไงต้องดูด้วยการแนะนําผู้ตั้งครรภ์นะเราก็ต้องแนะนำลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับร่างกายเช่นการแพ้ท้องอย่างเงี้ยเราต้องดูให้เข้าใจการท้องลายการดูแลอาหารการกินนะครับแนะนําเรื่องยาหอมนะฮะถ้าคนก็ควรให้คนไข้ผู้ที่ตั้งครรภ์เนี่ยหรือคนตั้งครรภ์เนี่ยรับประทานยาหอมหรือใช้น้ําใช้ผิวมะกรูดนะผิวมะกรูดหรือผิวมะนาวนั้นสูดดมเพื่อทําให้รู้สึกสดชื่นเพราะว่าหัวใจก็อาจจะทําผิดปกติได้แนะนำในเรื่องอาหารเครื่องนึ่งห่มให้อบอุ่นนะให้อย่ารัดจนเกินไปนะครับหรือจะหลวมเกินไปนะแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวต่อร่างกายเช่นการดูแลทําความสะอาด
การดูแลครรภ์ผิวพรรณสุขภาพทั่วไปก็พูดถึงกรณีที่หัวนมนะฮะมันจมหรือคุดนะครับก็ให้ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยชุบน้ำอุ่นแล้วก็ดึงหัวนมวันละ2ครั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีแนะนำข้อนี้ก็เคยออกข้อสอบนะครับเป็นในภาคปฏิบัติถามว่าถ้าหัวนมคุดเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้อธิบายอันนี้สอบในภาคปฏิบัติเลยนะครับถ้าคันท้องทำไงครับก็ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบท้องแล้วใช้แป้งเด็กโรยนะครับก็ช่วยบรรเทาได้นะครับการกินยาต้องระวังนะฮะต้องให้แพทย์สั่งหรือไม่ก็ต้องดูแลโดยแพทย์แผนไทยถ้าคันช่องคลอดนะฮะบางทีก็เกิดอาภาวะการคันได้นะก็แช่น้ำอุ่นประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ซับให้แห้งนี่ก็ห้ามผู้ตั้งครรภ์ลงไปอาบน้ำในลำคลองเพราะอาจจะเกิดการติดเชื้อเข้าไปในช่องคลอดในเถาะในครรภ์ได้แนะนำก็คือไม่ควรให้ทำงานหนักให้มีเวลาพักผ่อนแนะนำเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับ6เดือนแรกของการตั้งครรภ์ห้ามมีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดนะเพราะยิ่งช่วง3เดือนแรกแล้วก็จะเกิดการแท้งหรือการบีบตัวแท้งได้ง่ายนะก็คงต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง6เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะครับส่วนการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์เราเรียกการปฏิบัติตัวนี้ว่าในช่วงนี้ว่าครรภ์รักษาเรามีครรภ์วาระกำเนิดแล้วใช่ไหมนะครรภ์รักษาต้องจำชื่อพวกนี้ด้วยครรภ์รักษานี้นะฮะลักษณะอาการของคนเราสตรีที่มีการตั้งครรภ์ตามแผนโบราณได้สังเกตไว้ก็คือเมื่อตั้งครรภ์แล้วได้15หรือ1เดือนนะถ้าสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นเอ็นผ่านหน้าอกนั้นนะฮะคือมันเป็นเส้นเขียวๆนะฮะเป็นเส้นเขียวๆเหมือนเส้นเลือดดำที่ขยายตัวขึ้นแล้วเห็นเป็นสีเขียวคล้ำผ่านหน้าอกหัวนมก็ดำคล้ำแล้วก็จะมีเม็ดอยู่รอบๆหัวนม10-20เม็ดอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายนอกที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์พอครรภ์อายุได้1เดือนอันนี้ก็เป็นตามหนังสือทำแผนโบราณของเรานะเขาบอกจะเกิดไข้รำเพรำพัดให้มีรากมีจุกในอุทธรณ์รากก็คืออาเจียนมีอาการจุกในท้องให้แดกขึ้นแดกลงเป็นกำลังก็คือมีการจุกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแน่นขึ้นแน่นลงนะฮะให้ละเมอเพ้อพกดังผีเข้าบางคนก็ถึงขั้นแบบจะเป็นบ้าคุยกับผีนะฮะคือพูดไม่รู้เรื่องแพทย์ถ้าแพทย์ไม่รู้นึกว่าเป็นไข้สันนิบาตจริงๆแล้วเกิดจากการที่ตั้งครรภ์โบราณก็พูดถึงวิธีแก้ไว้นะวิธีแก้ที่1ก็คือทำตามแผนโบราณนะฮะทำตามพิธีแผนโบราณก็คือทำบัตร5มุมขึ้นนะตัดเป็นบัตร5มุมขึ้นแล้วก็เอาแป้งเนี่ยไปคลึงในท้องด้วยมนต์โอมทิชชูภูตสวาหะ7ครั้งอันนี้ก็เป็นวิธีกรรมโบราณนะครับแล้วจากนั้นก็นำแป้งที่คลึงนั้นมาปั้นเป็นรูปผู้หญิงนะฮะ1คนรูปภูเขารูปไก่รูปม้าแล้วก็เอาลูกไม้7อย่างก็คือผลไม้ผลของไม้7อย่างดอกไม้7อย่างเอาข้าวสารโปรยลูกไม้บูชานะครับแล้วก็เอาข้าวสารโปรยลูกไม้แล้วไปบูชาแล้วสิแล้วก็บูชาแล้วก็เอาไปทิ้งไปส่งทิ้งในทิศอาคเนย์ให้ทำอย่างเงี้ย3วันก็จะหายก็คือไข้เป็นไข้ลำเพลำพัดคุยเจรจาเหมือนคุยกับผีวิธีที่2ถ้าเราไม่ใช้พิธีกรรมโบราณก็อาจจะใช้ยาสมุนไพรก็คือใช้จันทร์หอมดอกบัวเพื่อนรากบัวหลวงนะข้าวเหนียวกัญญานะครับเป็นข้าวเหนียวสีม่วงๆครับบดทำแท่งละลายน้ำโคกินน้ำนมนะฮะน้ำนมโคกินวิธีที่3เนื้อโคย่างนะอาจจะใช้เนื้อโคย่างเข้าตอกข้าวเหนียวกัญญาบดละลายน้ำผึ้งกินก็ได้วิธีที่4อาจจะใช้ใบสะย้อยใบยะแพรกใบพรมมิใบตำลึงดินประสิวบดละลายน้ำเสาข้าวชะโลมหรือกินงั้นในส่วนที่พิธีกรรมตรงนี้การจำไปสอบก็คงไม่ต้องซีเรียสมากจำจำนวนบัตรให้เป็นจุดสังเกตนะพิธีกรรมนะครับคงจะไปจำรายละเอียดทั้งหมดคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับต่อไปอายุครรภ์ได้2เดือนนะครับถ้ามีอาการนะครับก็จะมีอาการแบบลักษณะไข้ลงทุกวันเป็นเวลาก็ดีนะฮะให้นอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ให้เชื่อมมุนวันเว้นวันจับวันเว้นวันก็ดีคือจะเกิดเหมือนเป็นไข้นอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเองถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้โบราณก็มีวิธีแก้ไว้
วิธีกรรมโบราณอันที่หนึ่งก็คือทําบัตรกลมหนึ่งอันนะครับทําบัตรกลมหนึ่งอันแล้วก็เอาแป้งไปคลึงท้องด้วยมนนะฮะด้วยมนแล้วก็มาคลึงเอาแป้งที่คลึงนั้นก็มาปั้นเป็นรูปแมวนะครับลูกแมวหนึ่งตัวและรูปแล้วก็เอามีเอาผัก3อย่างลูกไม้3อย่างรวมกันเป็น7อย่างแล้วเอาเข้าสุกเทลายตีนตองก็คือเอาเข้าสุกไปเทรอบๆใบตองแล้วแป้งหอมน้ำมันหอมนะมาบูชาแล้วก็ส่งไปที่ทิพย์บุรพาก็จะหายอันนี้เป็นพิธีกรรมโบราณส่วนวิธีที่2ก็อาจจะใช้ยาสมุนไพรเกสรบัวหลวงดอกจงกนีหัวแห้งหมูเทียนดำกระจับบกนะบดละลายกับน้ำซับข้าวกินถ้าไม่หายก็ใช้ขนานต่อไปส่วนอายุครรภ์ได้3เดือนนะถ้าเป็นไข้ก็จะมีอาการเป็นไข้ให้ลงก็คือท้องร่วงท้องเสียให้รากมีทั้งไข้ทั้งอาเจียนจุกเสียดนะฮะมีการแทงหน้าแทงหลังก็คือเดี๋ยวปวดด้านหน้าเดี๋ยวปวดไปด้านหลังบริเวณท้องกินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันพิธีกรรมโบราณก็มีพิธีแก้โดยการทำบัตร3มุมนะ3เดือนก็3มุมนะฮะเอาแป้งบวกกับถั่วเขียวคุรีมาบดเข้าด้วยกันแล้วก็อันนี้ไม่ใช้แป้งโดยใช้ถั่วเขียวด้วยผสมกันแล้วไปคึงด้วยมนต์โอมสิทธิกากามะกาเรตินะฮะเทพินะวะอาหังอิชาทะนังมาเทหิเอหิหินะครับอันนี้ก็เป็นมนต์คงไม่ต้องจำนะฮะคงไม่ต้องอาจารย์มาพูดให้ฟังเฉยๆว่าพิธีโปรแกรมโบราณเรามีรายละเอียดอย่างไรคงจำไม่ได้มากเพราะว่าคงจำบัตรเป็นหลักละกันเพราะจะจำง่ายหน่อยว่า3เดือนก็3มุมส่วนรายละเอียดอื่นคงยากนะครับแล้วเอาแป้งมาคลึงปั้นเป็นรูปผู้หญิง1รูปกระต่าย1เอาข้าวสุกมากองเป็นจอมปลวกเอาเหล้านะฮะเอาข้าวบนนะครับแล้วเอานมโคสัก3สิ่งดอกไม้3สิ่งแป้งกระแจน้ำมันหอมประพรมบัตรแล้วเอาไปส่งทิศประจิมทํา3วันหายนะอันนี้ท่านก็พูดไว้หรืออาจจะมีการใช้ยาใช้ยางไข่เน่ายางมะม่วงยางของต้นไม้ใช่มั้ยชื่อไข่เน่านะครับยางต้นมะม่วงนะตุ๊กกระดอมบดละลายน้ำร้อนกินถ้าไม่หายก็เอาข้าวตอกข้าวเหนียวกันยาบดละเอียดนะครับในเดือนที่4ก็มักจะเป็นไข้เพื่อเสมหะไข้ทั่วต่างๆและมักเป็นลมให้เหงื่อตกนะบางทีก็เลือดตกเลือดตกเป็นโลหิตนะก็ดีถ้าประชุมพร้อมกันทั้ง4แล้วเรียกว่าสันนิบาตนะถ้ามีการรวมกันทั้งลมทั้งเสมหะทั้งโลหิตเรียกสันนิบาตได้วิธีการแก้ตามโบราณก็ทำบัตร4มุมขึ้นมานะครับเอาแป้งไปคลึงด้วยมนต์มนต์อมเหโหติอะไรเนี่ยนะครับ7ครั้งแล้วแป้งที่ได้ก็มาปั้นเป็นรูปแร้ง1ตัวงูเขียว1ทุ1ตัวคน2คนลูกไม้2สิ่งผัก2สิ่งเอาใบมะม่วงรองบัตรส่งไปยังทิศพายัพ3วันทํา3วันหายถ้าไม่หายก็แต่งยาตัวนี้กินเช่นโกรธขมเหลาเกสรบัวหลวงรากขัดมอนดอกจงกนีบดน้ำละลายละลายน้ำน้ำโคกินถึงจะหายเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพิธีกรรมต่างๆที่เดือนที่5ก็ถ้าจะเป็นก็เป็นไข้นะมีท้องเสียอาจจะคล้ายๆกับเดือนที่4เมื่อกี้จุกหน้าจุกหลังให้อาเจียนวิธีแก้ตามโบราณก็คือทำบัตร5มุมเอาแป้งคลึงท้องด้วยมนสันติปักขานะครับ7ครั้งเอาแป้งมาปั้นเป็นรูปหญิงดอกไม้ผักผ้าปลายำนะก็มาทำบูชาแล้วส่งไปยังทิศหรดีที่ต้นไม้ใหญ่3วันหายโอ้โหถ้าไม่หายก็ใช้ยาดอกเปือเพือนดอกคุณนาคยางมะม่วงบดละลายน้ำนมโคกินแก้อาการลงท้องลงเป็นโลหิตจกและจุกเสียดหายอันนี้ก็คงแค่เราดูนะครับคงไม่ต้องถึงกับจำไปสอบเพราะว่าถ้าจะจำให้จำที่บัตร3เดือน3มุมนะครับ4เดือนเป็นยังไง5เดือน5มุมไปจำที่บัตรเอาเป็นจุดสังเกตนะครับคงจะไม่ต้องท่องทั้งหมดนะครับนะฮะถ้ามันออกละเอียดขนาดนั้นก็ให้มันไปคงท่องกันไม่ได้นะครับเดือนที่6ก็อาจจะมีอาการเป็นไข้จับนะฮะเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บสะโพกอันนี้เจ็บคันทวารคันทวารอุจจระคันก้นคันทางทวารปัสสาวะเป็นลมจับอยู่เนืองเป็นลมบ่อยนั่นเองวิธีโบราณก็ทำบัตร4มุมขึ้นมา2ชั้นด้วยนะแป้งคลึงด้วยกระถา7ครั้งเอาปั้นแล้วก็ไปปั้นรูปวัวม้าไก่น้ำมะนาวน้ำมันงาผัก7สิ่งถ้าไม่หายก็ใช้ยายานั้นก็ได้แก่เม็ดมะม่วงเม็ดในมะม่วงในส้มซ่าเม็ดในของส้มซ่าหรือเม็ดของส้มซ่า
เปลือกสแกจันแดงจันขาวดอกจงกนีบดละลายน้ำโขกกลิ่นหายเห็นไหมอันนี้เราก็คงรู้ว่าโบราณเนี่ยเราคิดยังไงทำยังไงนะแต่ปัจจุบันก็คงไม่มีใครทำแล้วเดือนที่7เป็นไข้ต่างๆจะมีอาการทั้งให้ลงให้ลากอาเจียนเป็นโลหิตร้อนภายในเดือนที่7ก็ทำบัตร4มุม2ชั้นเหมือนกันคึงด้วยมนแล้วก็ส่งไปที่ประจิน3วันหายใช่ไหมเดือนที่8เป็นไข้ลำเพลำพัดก็ทำบัตรกลม1ใบนะครับก็มีวิธีกรรมเหมือนคล้ายๆกันนะครับเดือนที่9ถ้าเป็นไข้สิ่งใดๆก็ดียังคงอยู่ในครรภ์รักษาถ้าเป็นไข้ฝีเอกฝีตัดกุมารจะตายก่อนก็คือปกติเป็นไข้แล้วเนี่ยก็จะเป็นไข้ปกติในครรภ์เราหรือมีแม่ซื้อหรือมีผู้ที่ดูแลอยู่แต่ถ้าเป็นไข้ที่เป็นฝีด้วยนะครับพวกนี้ก็จะรุนแรงถึงขั้นทำให้เด็กนั้นตายก่อนนะจะตายก่อนในก่อนมารดาถ้ามารดาต้องคุณสายมารดาก็จะตายได้ก่อนมารดาแล้วก็จะพามกุมารจะตายก่อนถ้าโดนคุณสายนะฮะถ้าแม่โดนคุณสายกุมารจะตายก่อนแล้วก็ทำให้แม่เนี่ยตายตามด้วยได้พอเด็กตายก็เกิดของเสียขึ้นวิธีแก้ก็อาจจะแก้โดยการทำบัตรกลมนะฮะ9ชั้นดุจบัตรพระเกศนะเอาแป้งคลึงด้วยท้องด้วยคาถานะครับแล้วก็มาปั้นรูปสิงห์อีแรงคุดเตรียมผักยำ7อย่างดอกไม้7สิ่งใบมะม่วงกระร่อนรองรับรองบัตรเอาแป้งมากระแจน้ำมันหอมประพรมส่งไปทิศอาคเนย์3วันหายถ้าไม่หายก็เอารากแล้วหุ่งแดงยางงิ้วขิงสดบดลายน้ำน้ำแรมคืนกลิ่นน้ำข้างแคะน้ำข้างแรมนั่นเองน้ำไปตักในช่วงข้างแรมนะครับอันนี้ก็มองเห็นภาพถึงวิธีกรรมส่วนในเดือนที่10เพื่อตีนั้นก็เป็นคนโบราณถ้ามีชาติอันสูงเทพยดาก็ลงมาปฏิสนธิในครรภ์ถ้าเป็นไข้ในช่วงนี้ก็ดีให้ทำพิธีโบราณทำบัตรกลม3ชั้นนะเอาแป้งคลึงท้องเสกด้วยคาถาแล้วเอาแป้งที่คลึงที่ท้องนั้นไปปั้นรูปสิงห์รูปครุฑรูปแร้งแล้วก็เตรียมผัก7อย่างเครื่องปลาเนื้อทั้งปวงแล้วก็แป้งหอมน้ำมันประพรมเอาธูปเทียนจุดบูชาจึงดีเมื่อจะบูชาก็ให้คาถาก็ให้ว่าคาถาตามกำลังวันนะครับแล้วก็บูชาแล้วก็จึงออกไปส่งทางทิศบุรพา3วันหายอาจารย์ก็คงไม่ได้ต้องให้จำให้เรารู้ว่าพิธีกรรมโบราณ นั้นได้มีการทำ